เนี่ยค่ะตีนผีย่นเพื่อนๆต้องไปซื้อนะถ้าจะใช้แบบลูดอะไรเป็นคอเพลเนี่ยเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือตีนผีย่นนะคะเอาไว้ย่นงานตัวนี้นะคะค่ะแล้วมาดูเลยว่าเราจะเริ่มย่นยังไงเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีการลูดกันนะคะเห็นไหมคะมันจะลูดเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราคือเราต้องมีตัวช่วยพิเศษทำยังไงให้มันลูดนั่นเองตัวปักจักรเราต้องปักนะคะถ้าอยากให้ลูดน้อยเพื่อนๆก็หมุนได้ให้หลวมสมมติว่าเพื่อนๆอยากให้ลูดเยอะเพื่อนๆก็หมุนได้เข้าให้มันแน่นจนตึงแล้วก็ปรับระดับความถี่ของเข็มได้เนี่ยอยู่ประมาณเลข5เอาแบบห่างสุดเลยอะแล้วก็มาปรับไอ้ตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยนะให้ได้แบบถี่ปรับเข้าไปให้มันแน่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 นมันก็จะยิ่งย่นย่นย่นนะคะเพื่อนๆมาดูเลยนะคะ